ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ในที่สุดผมก็มาสักทีกับตัวละครรีเจนเนอรี่ประจำซีซั่นตัวใหม่ล่าสุดกับตัว Reaper ผมเอาล่ะแล้วก็มาดูก่อนว่าเจ้า Reaper Regenery ตัวนี้เนี่ยความสวยงามและความอลังการของตัวละครระดับ Regen เนี่ยมันจะสวยงามมากขนาดไหนก็ไปดูกันเลยก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครเลยผมที่มีการเปิดตัวโคตรอลังการผมบินมาจากห้วงอวกาศพร้อมกระโดดลงมาจัมในส่วนของท่าเปิดตัวของอเวนเจอร์ผมบอกเลยว่าอย่างเท่เลยและแน่นอนตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครรีเจเนอรี่ผมก็จะมีการปรับเอฟเฟกต์เพิ่มเติมเข้ามาด้วยผมอย่างแรกเลยกับเอฟเฟกต์แสดงจำนวนที่เราทำการสังหารศัตรูได้ผมอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับตัวละครรีเจนที่มาเป็นปกติผมก็จะแสดงในส่วนของตัวหน้าปัดขึ้นมาตามจำนวนที่เราทำการฆ่าได้อย่างที่2ครับผมกับการปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัววีโทให้มีรายใหม่เมื่อเราทำการกดใช้งานวีโทขนาดสวมใส่ตัวละครตัวนี้อยู่เพิ่มท่าโชว์แอคชั่นหมายผมกับท่าบินอ๋อบอกเลยว่าปกติตัวละครตัวอื่นเนี่ยเขาเดินมาผมหรือว่ามีฮอมาส่งแต่ตัวนี้เนี่ยบินมาเลยผมแล้วก็ลอยกลางอากาศอย่างเท่นะและอย่างสุดท้ายผมกับปรับในส่วนของกล่องในโหมดของ Battle Royale ผมให้เข้ากับทีมของตัวละครก็จะดูรำๆอนาคตในส่วนของรางวัลอื่นๆในรักกี้ดอลที่มีความน่าสนใจรองลงมาจากตัวละครรีเจนผมก็แน่นอนว่าเป็นปืน MC AMG Salamander ครับผมสำหรับตัว MC AMG ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Regenery ตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาของปืน MC AMG น่าจะเป็น MC AMG Regen กระบอกแรกนะก็เรียกได้ว่าเข้ากับทีมของตัวละครมากๆเลยนะและที่สำคัญตัว MC AMG ตัวนี้เป็นหนึ่งในปืน AMG ที่ในตอนนี้เนี่ยแพทนี้สามารถเล่นได้ผมแต่ความสามารถของมันเนี่ยอาจจะดูดรอปกว่าตัวโฮเกอร์กับปืนใหม่ Hades เล็กน้อยนะแต่เกิดในแพทหน้าเนี่ยมีการเนิร์ฟ2ปืนนั้นเนี่ยปืนนี้ก็จะมาแทนที่นะในส่วนของเสริมอื่นก็จะมีท่าอวตารท่าหมายผมกับท่าเครื่องบินเจ็ตอันนี้ก็จะเป็นการปล่อยเครื่องบินเจ็ตแล้วก็ลอยตัวกลางอากาศปืนอีพิกเสริมจะเป็นตัว LK24 ปืน FSJ18ตัวโทฟี่ซิสเต็มรายใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นรายที่สวยเลยผมอัปเดตในส่วนของกระเป๋าอันใหม่เข้ากับทีมตัวละครเพิ่มในส่วนของตัวเครื่องล่อนลายใหม่อัปเดตในส่วนของตัวคอลลิงการ์ดประจำตัวละครตัวนี้ผมก็รีว่าหุ่นยนต์ยิงแบบปุ้ง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 แล้วก็ตามด้วยอย่างสุดท้ายผมกับหนึ่งในของที่คนน่าจะได้อยากได้กันเยอะก็คือตัวชามที่เป็นตัวละครตัวนี้เลยนะก็รีได้ว่าว่าเอามาตกแต่งปืนแบบเฟี้ยวในส่วนของเรทการออกกับผมอัตราโซนเนี่ยจะอยู่ที่ 0.08% สำหรับตัวละครนะผมและปืนอยู่ที่ 1.25 ผมในการเปิดเนี่ยพี่ลิงก็เห็นคนที่เปิดแล้วก็มาแชร์ในเพจหลักว่าออกกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องย้ำก่อนว่าการเปิดเนี่ยก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนผมแต่อัตราการส่วนของคนที่มาโชว์กันว่าเปิดได้ไม่กี่ครั้งเนี่ยค่อนข้างเห็นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนหรือว่าดีเจนอันน่าจะค่อนข้างออกง่ายนะเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าปืน M4 AMG นี้เนี่ยเห็นกันเยอะมากๆเลยนะเอาละแล้วเมื่อการเสียเวลาก็มาเปิดกันดีกว่าผมโดยสำหรับค่าเสียหายในการเปิดเนี่ยเปิดทั้งหมด10ช่องสำหรับคนที่ดวงเกลือก็เตรียม CP ไว้รอได้เลยผมประมาณ 11,700 CP นี่ถ้าผมอันนี้คือคอนเฟิร์มว่าเปิด10ช่องเนี่ยได้ตัวละครได้ปืนแบบแน่นอนแต่สำหรับการเปิดพี่ลิงก็ยังคงแนะนำเสมอว่าใครมี CP นิดๆหน่อยๆผมลองสุ่มดวงดูนะประมาณ 5-6 ครั้งเนี่ยมันยังใช้ CP ไม่เยอะมากครับผมยังมีโอกาสได้ผมเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเปิดมาแล้วก็แคปมาให้พี่ลิงดูค่อนข้างเยอะมาว่าเปิดไม่กี่ครั้ง 4-5 ครั้งเนี่ยออกปืนบ้างออกตัวละครบ้างเนี่ยเห็นเยอะอยู่พอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องย้ำก่อนว่าอยู่ที่ดวงแต่ละคนรู้ๆนะแต่ว่ามีหลายคนเนี่ยเข้ามาโชว์พี่ลิงค่อนข้างเยอะเลยนะก็ถือว่าเรทเนี่ยดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะดูออกง่ายกว่ารีเจนอื่นๆนะไปเรื่อยๆผมครั้งที่4เป็นอะไรเอ่ยปืนเลยหรือเปล่าหรือตัวละครพูดปืนปุ๊บได้ปืนจริงครับผม FSJ18 นะแต่สำหรับดวงของพี่ลิงเนี่ยบอกเลยว่าเปิดทีไรนี่เหมาตลอดเลยผมไม่รู้เป็นอะไรนะอัดคลิปทีไรเปิดปุ๊บไม่ว่าจะเปิดอะไรมันก็เกลือครับผมแต่ทำไมเวลาเราเปิดนอกรอบเล่นๆแบบ10กล่อง20กล่องนี่แบบโผล่มาแบบโผล่มาเร็วจัดๆอ้วมาไรผมกับท่าใหม่ท่าที่ใช้ตรงเครื่องร่องเจ็ตบินกลางอากาศนะก็เรียกว่าโอ้โหใส่กับตัวละครตัวอื่นนี่ก็ดูโก้ไปอีกแบบนึงอันเนี้ยอีก4ชิ้นสุดท้ายครับผมดูทรงปืนจะออกก่อนหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ครับผมมาเป็นกระเป๋าก่อนน่าจะเกลือละตานี้ครับผมมาลุยยาวๆไปอีก3ชิ้นเฮ้ยว้าไม่น่าเชื่อผมปืนรีเจน
โอ้ครั้งที่8น่าจะประมาณครั้งที่8ก็ถือว่าเอาก่อนที่เกณฑ์เขากำหนดนะผมก็เรียกว่าดวงนี่ยังพอได้อยู่นะแต่เป้าหมายหลักของเราเนี่ยคือตัวละครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครหรือเปล่าตบมาเป็น LK 24เปิดมาก่อนผมก็ตามนั้นเลยผมก็ใครเกิดว่าใครที่จะเปิดหาตัวละครหาปืนเนี่ยพี่ลิงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีในการเปิดหานั่นเองนะแล้วก็มาแล้วพบกับ1ในตัวละครรีเจเนอรี่ตัวใหม่แล้วล่าสุดกับตัวรีเปอร์1ในตัวละครที่เรียกได้ว่าเวลาเอาไปลงในโหมดไหนก็ตามเนี่ยเป้าสายตานี่แบบมีโอกาสโดนเฟิร์นบัตเป็นคนแรกๆเลยนั่นเองนะเดี๋ยวในตอนนี้ผมพิงว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ล่อกระสุนได้ดีที่สุดในเกมนะเพราะใครเห็นนี่ก็ต้องบอกเลยว่ามีความหมั่นไส้แบบแน่นอนเลยนะในส่วนโมเดลตัวละครนะผมก็ต้องเรียกได้ว่าทำออกแบบมาได้ค่อนข้างเก็บรายละเอียดได้ดีมากอีกตัวหนึ่งเลยนะก็เรียกได้ว่าโมเดลเนี่ยละเอียดคมชัดเก็บทุกรูขุมขนจริงๆถัดมาในส่วนของปืน Regenerary กับปืน M4 LMG ผมก็จะมีเอฟเฟกต์เปิดตัวมาด้วยการปล่อยจรวดมิสไซล์แล้วก็ระเบิดกลายเป็นตัวปืนโอ้โหเรียกว่าว้าวอลังการสมกับการอัปเดตของตัวเทคโนโลยีของตัวอุปกรณ์นะโดยโมเดลของตัวปืนในเกมเพย์ผมโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าชอบมากเลยผมกับสโคปของตัวปืนเนี่ยมีอินเทอร์เฟซยิบๆย่อยๆเนี่ยทำให้ดูร้ำอนาคตขึ้นไปอีกแล้วก็ตัวจุดเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าลดอัตราการบังจอไปลงมาเล็กน้อยนะก็เรียกว่าปืนนี้สโคปตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเฟี้ยวฟ้าวไปอีกแบบนะสำหรับปืนกระบอกนี้นะสำหรับเอฟเฟกต์การคิวของตัวปืนผมเมื่อทำการฆ่าศัตรูได้เนี่ยสังเกตว่าศัตรูเนี่ยก็จะโดนระเบิดแล้วก็กลายเป็นควันๆเหมือนกับโดนมิสไซล์ยิงแล้วก็หายไปในส่วนสกินเสริมอื่นๆนะผมก็จะมีพวกอุปกรณ์อย่างเช่น FSJ18ที่เป็นรายใหม่ครับผมรายนี้ก็ถือว่าสวยอีกแบบนึงนะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของอุปกรณ์ทรอฟี่ชิ้นใหม่ครับผมที่มีรายใหม่เข้ากับทีมของตัวละครก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยผมที่มีความโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะเล่นในโหมดของ Battle Royale ที่เราจะเห็นตัวละครแบบเต็มๆเนี่ยโอ้โหฉากเปิดตัวนี้แบบบินมาอย่างเท่ผมโอ้โหโชว์ตัวแบบสุดอลังการแล้วก็โดดแบบเฟี้ยวๆก็เรียกได้ว่าใครชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนในเรื่องของการเล่นเกมเพลย์นะโอ้บอกเลยว่าคอมโบกับของ Regenerary ในโหมด VR นี่คือแบบโอ้โหเท่ไปไหนเนี่ยปีกเลเจนด์ตัวละครรีเจนโอ้โหบอกเลยว่าจบสวยๆครับผมแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวตัวละครรีเจนเนอรี่ตัวใหม่ล่าสุดกับตัวละครรีเปอร์ผมก็แนะนำว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีคอนเซปต์ด้วยนะใครอยากอ่านคอนเซปต์ดูคอนเซปต์ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพจหลักนั่นเองครับผมและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระคงรูปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมพวกผมก็ไปแล้วปี๊